คุณกำลังฟัง Ever Healthy Podcast เพราะสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งของชีวิตสวัสดีครับเพื่อนๆชาว Ever Healthy Podcast เพราะสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งของชีวิตทุกท่านครับผมเนกำธรสว่างวรรณรัตน์วันนี้นะครับจะมาแบ่งปันในเรื่องราวของการดื่มน้ำยังไงให้ดีต่อสุขภาพซึ่งวันนี้ครับเพื่อนๆครับร่างกายของมนุษย์เรามีองค์ประกอบของน้ำมากถึง 50-70% ไม่ว่าจะเป็นภายในเซลล์หรือตามอวัยวะต่างๆระบบการทำงานของร่างกายทั้งหมดหรือเลือดที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักนั่นเองทั้งนี้นะครับน้ำยังเป็นสารสำคัญที่มนุษย์ต้องการในชีวิตประจำวันทุกช่วงวัยเพราะการดื่มน้ำเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแต่การดื่มน้ำก็ยังจะต้องอาศัยระยะเวลาในการดื่มรวมถึงวิธีการดื่มให้เหมาะสมกับพวกเรานั่นเองซึ่งวันนี้ครับพวกเราจะมารับทราบและรับฟังพร้อมกันครับว่าดื่มน้ำอย่างไรให้สุขภาพดีแน่นอนครับเพื่อนๆในตอนเช้าครับพวกเราควรที่จะดื่มน้ำแต่ถ้าจะดีที่สุดควรจะเป็นน้ำอุ่นครับเพื่อนๆพอน้ำอุ่นสามารถดื่มได้ง่ายกว่าน้ำธรรมดาและอุณหภูมิของน้ำที่ดื่มไม่ต่ำกว่าอุณหภูมิของร่างกายจึงไม่เป็นการดึงอุณหภูมิของร่างกายให้เย็นลงจนเกินไปหรืออาจจะเป็นน้ำอุณหภูมิห้องก็ได้ครับเพื่อนๆควรดื่มอย่างน้อยนะครับ 1-3 แก้วให้ได้ประมาณ500-750 มิลลิลิตรครับช่วงเวลาหลังตื่นนอนจะเป็นช่วงเวลาที่มีความเข้มข้นของเลือดสูงและลักษณะของเลือดนะครับก็จะมีความข้นเหนียวดังนั้นเมื่อเราดื่มน้ำในช่วงเช้านะครับจะทำให้เลือดเราเนี่ยไหลโฟได้ดีขึ้นและเป็นการกระตุ้นการขับถ่ายด้วยครับเพื่อนๆจากนั้นครับช่วงระยะเวลาก่อนรับประทานอาหารครับประมาณ15นาทีหรือระหว่างการทานอาหารและหลังทานอาหารประมาณ30นาทีนะครับทั้ง3เวลานี้เราดื่มน้ำรวมกันทั้งหมดไม่ควรเกินครึ่งแก้วนะคะเพื่อนๆเพราะหากดื่มน้ำมากเกินไประหว่างทานอาหารเนี่ยจะทำให้น้ำย่อยในกระเพาะเจือจางลงส่งผลต่อระบบการย่อยอาหารของร่างกายซึ่งทำให้ระบบการย่อยนั้นไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนั่นเองจากนั้นครับช่วงเวลาประมาณ9โมงถึง10โมงเช้าเราควรดื่มน้ำให้ได้2แก้วครับช่วงนี้เป็นช่วงที่มีของเสียเกิดขึ้นระหว่างวันครับพอร่างกายได้ทำงานไประยะเวลานึงแล้วควรดื่มน้ำเพื่อชำระของเสียเหล่านั้นออกไปและแน่นอนครับเพื่อนๆครับตลอดระยะเวลาทั้งวันครับเราควรจิบน้ำทีละ 2-3 อึกค่อยๆจิบครับเพราะจากบทวิจัยบอกไว้แล้วครับว่าการดื่มน้ำครั้งละมากๆเป็นการที่จะทำให้ระบบย่อยอาหารเนี่ยทำงานหนักเกินไปครับเพื่อนๆแต่การจิบน้ำนะครับทีละ 2-3 อึกจิบบ่อยๆนะครับจะเป็นการเพิ่มให้ระบบการย่อยอาหารเนี่ยและระบบการขับถ่ายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองทีนี้ครับเพื่อนๆก่อนนอนครับควรดื่มน้ำอีกประมาณ 1-2 แก้วครับให้มากกว่าประมาณ250มิลลิลิตรครับเพื่อให้น้ำที่ดื่มเข้าไปเนี่ยสามารถไหลเวียนชะล้างสิ่งตกค้างในลำไส้และกระเพาะอาหารครับถ้าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับควรเลือกดื่มน้ำอุ่นนะครับเพราะน้ำอุ่นเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยหลับสบายมากยิ่งขึ้นครับเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างครับหลักการดื่มน้ำอย่างถูกต้องเราควรดื่มตามที่เมื่อกี้ผมมีโอกาสได้ลองบอกเล่าไปนั่นเองแต่ทีนี้ครับช่วงท้ายนะครับผมอยากจะลองมาพูดถึงประโยชน์ของการดื่มน้ำให้เพื่อนๆฟังกันครับว่าการดื่มน้ำต่อเนื่องนะครับเป็นน้ำเปล่าน้ำดื่มบริสุทธิ์เนี่ยช่วยอะไรต่อร่างกายเราบ้างอันดับแรกนะครับการดื่มน้ำเนี่ยจะบำรุงผิวให้ดีขึ้นครับเพิ่มความชุ่มชื้นครับป้องกันการเกิดริ้วรอยและผิวแห้งกร้านครับนอกจากนี้นะครับน้ำเนี่ยยังช่วยปรับสมดุลให้กับร่างกายเราทำให้ระบบหมุนเวียนของเลือดเราเนี่ยครับทำงานได้ดีขึ้นควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ครับและที่สำคัญครับข้อต่อต่างๆในร่างกายนะครับยังมีน้ำเนี่ยไหลเวียนด้วยนะครับถ้าวันนี้เรามีอาการปวดข้อเจ็บเข่านะครับการดื่มน้ำนะครับยังเป็นตัวช่วยที่ทำให้ระบบการไหลเวียนของข้อนะครับทำงานได้ดีมากขึ้นนอกจากนี้ครับการดื่มน้ำนะครับจะทำให้ระบบการย่อยอาหารเนี่ย
เป็นไปโดยสมดุลช่วยให้อวัยวะต่างๆในร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพครับเช่นหัวใจและไตเป็นต้นและที่สำคัญครับระบบขับถ่ายของร่างกายเรานะครับล้วนสัมพันธ์กับน้ำทั้งสิ้นครับเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างครับพอฟังมาถึงตรงนี้น้ำนะครับคือสิ่งที่ร่างกายของมนุษย์ต้องการมากที่สุดครับเป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดครับเพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นและป้องกันโรคภัยต่างๆนะครับเราจึงควรหันมาใส่ใจกับการดื่มน้ำให้มากยิ่งขึ้นควบคู่กับการพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอผมเชื่อมั่นแน่ๆครับว่าเราจะมีสุขภาพที่ดีและห่างไกลโรคแน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับEver Healthy Podcast เพราะสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งของชีวิต